ยากลุ่มไหนที่เราควรจะต้องงดก่อนมาตรวจเพื่อจะทำเลสิกยากลุ่มไหนที่เมื่อใช้แล้วเนี่ยควรจะบอกหมอเลสิกว่าเขาใช้ยาอยู่เพราะอะไรเรากลัวมากเลยนะกลัวผิวกระจกตาแห้งเพราะว่าถ้าเราเกิดตาแห้งแล้วอ่ะหลังรักษาสายตาตาแห้งนั้นน่ะก็จะเพิ่มขึ้นหรือทำให้เกิดความไม่สบายตาหรือรักษาได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะคะถ้าเราใช้ยาที่ทำให้ตาแห้งอยู่เราก็จะขอให้หยุดก่อนตัวหลักๆเลยเนี่ยก็คืออยากรักษาสิวนะกลุ่มพวกโลออกซิเทนหรือว่ายากลุ่มยาจิตเวชหรือยานอนหลับที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งก็คืออยากแก้แพ้ถ้าสามารถที่จะเลี่ยงได้ก่อนการมาตรวจนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเพราะผิวกระจกตาก็จะไม่แห้งนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มยาไทรอยกลุ่มยานอนหลับกลุ่มยาจิตเวชที่สำคัญนะคะรวมทั้งเรื่องว่าถ้าเราใช้ยาอะไรเราต้องแจ้งหมอด้วยเพราะว่ามียาหลายชนิดเลยที่เมื่อรับประทานแล้วหรือว่าเมื่อหยอดแล้วเนี่ยทำให้ผิวกระจกตานั้นแห้งได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทานยาอะไรก็แจ้งคุณหมอคุณหมอจะได้บอกว่าให้งดตัวใดหรือว่าให้เลี่ยงก่อนมาทำอันนี้เป็นหัวใจจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าหัวใจของการเตรียมตัวก่อนรักษาสายตาคือภาวะตาแห้งก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดภาวะตาแห้งก่อนทำเลสิกเมื่อทำเลสิกแล้วก็ต้องทำให้ตาแห้งนั้นเนี่ยเสียหายน้อยนะคะซึ่งยาก็เป็นสาเหตุหนึ่งเพราะคุณใช้ยาอะไรอย่าลืมบอกเราจะได้บอกคุณว่าคุณควรเลี่ยงยาอะไรก่อนนะคะ